สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับคุณครูโย่แล้วก็น้องปันปันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณครูโย่เขาก็จะมาสอนวาดรูปพระรามค่ะพระรามหนึ่งเดียวพระรามตอนที่ถือพระศรพระศรหรือพระศรทุกว่าให้เจ้ามีนิ้วเพชรแล้วก็นนทุกนี่ก็ไปชี้ทุกคนจนทำให้สวรรค์เกิดความวุ่นวายมหาศาลเกิดขึ้นก็เลยพระอิศวรก็ขอให้พระพนารายช่วยนะคะแล้วพระนารายก็เลยแปลงเป็นหญิงสาวเหมือนนางกากีที่สวยส่งมากเนี่ยก็ไปรำให้นนทุกดูนนแล้วก็ถ่าแล้วก็นนทุกมีนิ้วเพชรใช่ไหมคะแล้วนะพระนารายณ์เนี่ยเอานิ้วชี้ไปที่ขาของพระนารายณ์เองแล้วนนทุกก็ลำตามก็เลยเอานิ้วชี้ไปที่ขาของตัวเอง เช่นกันแล้วก็เลยล้มเลยพลังดูดขึ้นมาล้มเลยนะคะแล้วพอล้มพระนารายณ์ก็รีบขึ้นไปเหยียบแล้วก็ทำให้นนทุกเนี่ยกลายเป็นยักษ์สิบเศียร20มือโอ้จิมาเกิดเป็นยักษ์ในโลกนี้10เศียร20มือนะคะนนทุกบ่นกับพนารายว่าเรามีแค่2มือแต่ท่านมีตั้ง4มือ20นิ้วก็เลยให้พรว่าให้เกิดเป็นยักษ์20นิ้วมีตั้ง10เศียรเนี่ยนะคะ20มือ20นิ้ว20มือนะคะอย่าจำผิดด้วยเราแค่นี้แหละค่ะก็นี่ก็คือพระ
ระวรกายสีเขียวมีน้องชื่อพารักพารักก็มีร่างกายสีทองนะคะก็มีบริวารนั่นก็คือลิงหนุมานพาลีสุครีพและลิงตัวอื่นๆนะคะได้ยักษ์พิเภกมาด้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้องของทศกัณฐ์มาเป็นผู้ช่วยด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ข้างบนเขาเรียกว่าชดอกแบบนี้นะคะชดาชดาชดาวาล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 าใส่ทุกอย่างเป็นเครื่องทรงใครจะระบายสีก็ได้นะคะหรือว่าจะมาหาน้องปุ่นปุ่นน้องปันปันก็ได้เลยนี่ค่ะผมนี่ค่ะเท้าแล้วก็เท้าก็เล็กมากเหมือนบาร์บี้เลยนะคะเนี่ยบาร์บี้ตัวสีเขียวเพื่อนๆคะวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดระฆังโอ้โหธนูสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ดูคลิปทุกคลิปเลยวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน